สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของแก๊ง18มงกุฎหรือแชร์ลูกโซ่ตอนนี้แชร์ลูกโซ่เรียนท่านผู้ชมฮะระบาดหนักมากนะครับหลังจากที่มียูฟันไปแล้วนะครับมาอีกแก๊งไมโลฮะบอกว่าเอาไมโลมาขายนะครับแล้วก็จะมีการนำเข้าซื้อในราคาถูกและมีการต่อยอดต่างๆแล้วก็เรื่องของแก๊งหมอนะก็เหมือนยูฟันนั่นแหละอยู่เหมือนยูฟันเหมือนทางไอ้ซินแสโชกุนเหมือนกันเลยก็สุดท้ายออกมาจับก็จับได้แล้วก็มีอาจารย์จุฬานะสากลของจุฬาก็มีการดำเนินการต่อมาก็มีการออกหมายจับเรื่องเหล่านี้นะครับหุ้นส่วนบางคนผมบอกผมเตือนแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะเห็นคือลักวิ่งชิงปล้นและที่สำคัญก็คือว่าที่ลำปางมีนี่ลำปางนั่นสำคัญก็คือมีแบงค์ปลอมอลวาดระบาดเป็นแบงค์ร้อยระบาดนะผมบอกเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเลยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลักวิ่งชิงปล้น18มงกุฎธนบัตรปลอมเนี่ยมันจะอลวาดตอนนี้มันจะระบาดหนักขึ้นสาเหตุเพราะอะไรนะครับทำไมมันระบาดขึ้นปัจจัยหลักมันมาจากปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกเกิดอะไรขึ้นนะครับปัจจัยภายนอกตอนนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมตรงๆว่าปัญหาปัจจัยภายนอกกำลังเป็นปัญหาสำคัญนะสำคัญยังไงปัจจัยภายนอกเนี่ยเรื่องของสงครามนะสงครามเป็นปัจจัยหลักนะครับเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปุ๊บเขาก็เลยทำสงครามกันสงครามหุ้นเฮิร์นก็ปั่นป่วนวุ่นวายพอปั่นป่วนวุ่นวายสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาก็เลยส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนก็น้อยลงสภาวะเศรษฐกิจก็เลยตกต่ำเป็นเรื่องธรรมชาติราคาทองราคาหุ้นวันนี้ราคาทองยังคงที่ราคาหุ้นก็ดีดไปดีดมาอะไรเงี้ยนะฮะหุ้นไทยก็ติดลบสิ่งเรียกว่าเกิดจากความเชื่อมั่นเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้เขาเรียกสงครามไซเบอร์นะครับสงครามเศรษฐกิจใช้หลักการต่อสู้ในรูปแบบนี้นะครับเป็นประเด็นในการโจมตีในการเอาชนะกันแล้วก็เป้าหมายคือเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละชาติเราจะเข้าใจหลักนี้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ขึ้นในประเทศไทยปัจจัยภายในเกิดอะไรขึ้นปัจจัยภายในเกิดจากเราใช้ประชานิยมมากตั้งแต่ยุคไหนๆที่ผ่านมาจริงๆก็เริ่มต้นการใช้ประชานิยมตั้งแต่ยุคสมัยพลเอกชาติชายชุนวันนะครับตอนนั้นก็เริ่มใช้ประชานิยมเข้ามาก็มีการไปกู้ยืมมีการเอาไปแจกนะครับตอนนั้นก็เป็นยุคเงินผันนะท่านชมจำได้นะครับก็ใช้ประชานิยมมาเรื่อยๆๆๆจนถึงปัจจุบันและตอนหลังๆเนี่ยหนักมากเพราะหนักมากจึงส่งผลทำให้มันดีในระยะแรกและมันจะเกิดฟองสบู่แตกในระยะหลังในแค่3ปีมันจะเกิดโป๊ะมันเริ่มโป๊ะมันนี่มันเริ่มอั้นภายนอกก็มีปัญหาภายในก็มีปัญหาส่งผลทำให้อะไรคนไทยก็อยากได้ของง่ายอยากได้ของถูกของดีกำไรเยอะจึงเป็นที่มาของแก๊ง18มงกุฎต่างๆก็เป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เนี่ยอธิบายหลักให้ท่านผู้ชมทราบนะครับก็จะสร้างแรงจูงใจให้คนมาลงทุนมากๆและแรงจูงใจนี่คือได้กำไรกลับมากๆเช่นกันนะครับพอลงทุนน้อยกำไรมากมาลงทุนมากๆจำนวนมากๆนะครับก็เป็นลักษณะของการต่อกันเป็นตัวพ่อตัวแม่เป็นดาวไลน์เรียกว่าดาวไลน์ก็ได้นะเป็นภาษาอังกฤษเขาตั้งขึ้นมาเป็นดาวไลน์เป็นคับเป็นศัพท์เฉพาะขึ้นมาแล้วก็มีลูกก็จะให้เปอร์เซ็นต์ตามนั้นนะแต่18มงกุฎเหล่านี้จะเปลี่ยนสิ่งเดียวท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะถ้าใครบอกว่าฉันเป็นพ่อเดี๋ยวจะได้ลูกแค่นั้นแค่นี้ลดดานลำดับตามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสิ่งเดียวคือสินค้ามันจะเปลี่ยนเฮดของสินค้า1มีการเรื่องของหุ้นทองอ้างว่าเป็นแชร์ทองนะเป็นสินค้าแลกเป็นทองแต่เขาไม่ใช่เรียกว่าแชร์เขาจะเรียกเป็นทองสินค้าบำรุงกำลังนะครับยาบำรุงร่างกายนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็เป็นอะไรนะทัวร์อะไรเงี้ยเขาจะอ้างแบบนี้ขึ้นมาตอนหลังๆก็พัฒนาเป็นทองพัฒนาเป็นไมโลอะไรเงี้ยนะฮะว่าซื้อได้ราคาถูกมาอย่างงี้อย่างงี้ให้มาลงทุนก่อนก็เลยเสียหายกันเป็นจำนวนมากนะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเข้าอยู่ในโหมดไหนลักวิ่งชิงปล้น18มงกุฎและธนบัตรปลอมมันอยู่ใน18มงกุฎเห็นมั้ย18มงกุฎเนี่ยกลยุทธ์ย่อยของ18มงกุฎเข้ามาก็จะใช้หลักกลยุทธ์แถวเนี้ยสมัยก่อนเราจะเห็นแก๊งตกทองเดี๋ยวนี้แก๊งตกทองมีน้อยแล้วมันใช้กุศโลบายเยอะแต่ลักษณะใหม่เขาใช้นิวมีเดียนะสื่อใหม่เข้าไปนะ
แล้วก็เกิดมีการต่อต้านทางสังคมพอเริ่มมีการแฉกันก็เลยเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นในการต่อสู้ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับแก๊ง18มงกุฎอารวาสในช่วงนี้มันสะท้อนให้เห็นในเชิงสภาวะเศรษฐกิจว่ามันเป็นขบวนการนะและผู้กระทำความผิดเหล่านั้นเนี่ยมันจะกระทำความผิดในรูปแบบไหนบ้างนะครับใครบ้างที่เข้าไปเป็นเหยื่อใครบ้างที่ตกเป็นผู้ต้องหานะยกตัวอย่างคดียูฟันแชร์ยูฟันเนี่ยนะฮะก็เป็นลักษณะขายสินค้าแหละนะครับแล้วให้ไปซื้อแล้วไปต่อเป็นลูกเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจคือมีเจ้าของมีทั้งหมดรวม24คนน่ะ20กว่าคนก็หลุดไปบางส่วนที่หลุดมาแล้วก็มีลูกไอ้ตัวใครเป็นตัวพ่อเนี่ยนะนี่อ้างอิงคำพูดของพลตํารวจศรีวราว่าใครเป็นตัวพ่อเป็นตัวแม่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการสมมติว่าเจ้าของ1คนนะคณะกรรมการแล้วก็มีผู้ร่วมขบวนการตัวพ่อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็แล้วแต่นะครับเขาจะเอาผิดตัวพ่อกับตัวแม่ด้วยนะก็คือเครือข่ายเป็นแม่ข่ายมีความผิดตามกฎหมายกฎหมายรุนแรงไหมมากรุนแรงกว่าฆ่าคนตายนะครับเพราะอะไรมันรุนแรงกว่าฆ่าคนตายเพราะการกระทำความผิดนั้นมันต่างกรรมต่างวาระนะครับเช่นไปหลอกมา1คนไอ้1คนก็เป็น1คดีนะครับ1คดี1ผู้เสียหายไปหลอกไปอีก1คน1คดีแต่ผู้เสียหายคิดดูจมคิดดูฮะ1พ่อถ้ามันมี100คน100คดีมันก็คดีก็บวกกันต่างกรรมต่างวาระจึงเป็นที่มาของการจำคุกพันกว่าปีหรือจำคุกตลอดชีวิตเพราะคดีมันรวมๆกันไปนะครับเรายึดหลักการกฎหมายของฝรั่งเศสนะฮะของอังกฤษมาผสมรวมกันแล้วก็มาปรับมาเป็นทั้งซิวิลลอและคอมมอนลอเนี่ยมาปรับมาเป็นคนไทยคดีฆ่าคนตายเนี่ยนะโทษก็20ปีแต่คดีเนี่ยรวมกันเล็กๆน้อยๆ200-300คดีรวมกันก็เลยเป็นคดีใหญ่คดีเดียวก็เป็นที่มาของการจำคุกเป็นพันปีคดีของชินแสโชกุนนะฮะซึ่งตอนนี้ไล่ไปไล่มาก็ไม่ต่างกันนะจำคุกเป็นพันปีนะฮะตอนนี้นอกจากอย่างยกตัวอย่างชินแสโชกุนเนี่ยนอกจากคดีช่อโกงประชาชนแล้วเขายังโดนคดีอะไรอีกนะเขายังโดนคดีอะไรนะฮะโดนคดีฟอกเงินแล้วก็ล่าสุดอ้างยี่ซ่องโจรจากอ้างยี่ซ่องโจรตอนนี้เขามาโดนคดีฟอกเงินอีกพรบฟอกเงินเนี่ยสามเด้งนะสามเด้งนี่หมายความว่าอะไรต่างกรรมต่างวาระนะเอาเงินของนายกมานะหลอกลวงประชาชนมาเอาเงินของนายกมาเอาเงินนายกเสร็จไปฟอกอีกนะไปรวมกลุ่มตั้งแก๊งกันอีกก็โดนก้างอีซ่องโจรโดนหมดเลยนะสามข้อหาหนักแต่ต่างกรรมสามข้อหานี่ก็หนักอยู่แล้วนะแต่ผู้เสียหายกี่คนเนี่ยคดีนี้รู้สึก300-400คนท่านผู้ชมไม่คิดดูนึกสภาพหรือผู้เสียหายที่ไปแจ้งความแล้วนะที่ไปแจ้งความแล้วนะ300-400คนยึดทรัพย์ไปหมดแล้วตอนนี้ปปงยึดทรัพย์ไป3-4ล้านบาทนะครับได้แค่นั้นนะยึดรถยนต์มาอุปกรณ์เป็นทรัพย์สินแต่เป็นเงินสดมาได้3.4ล้านบาทนะฮะคดีเหล่านี้เนี่ยหลักของมันวิธีการดูมันจะมีดาวไลน์เหมือนแฉมีดาวไลน์มีพ่อมีลูกแล้วหัวของมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฉพาะอะไรเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่เอามาขายมันเปลี่ยนแค่นั้นอ่ะสินค้าอย่างอื่นเหมือนกันหมดนั่นหมายความว่าใครไปเข้าร่วมกระบวนการและเครือข่ายนี้ต้องระวังนะบอกชวนให้มาทำต้นทุนลงทุนแค่นั้นแค่นี้นะแล้วเราจะได้เราเป็นตัวแม่นั่นเป็นตัวลูกเหมือนก็มันก็ไปเลยแต่จริงๆการกำถูกก็มีนะไม่ใช่มันไม่ถูกก็มีทำถูกก็มีทำไม่ถูกก็มีแต่ไม่ถูกคือมันเริ่มมีการโกงเสร็จก็เริ่มมีการเอาผิดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายมันจะเกิดขึ้นในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำซึ่งเกิดขึ้นเยอะแล้วมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับถามว่าต่ำสุดหรือยังไม่ต่ำสุดมันยังมีจุดต่ำสุดกว่านี้อีกเรายังจะเห็นคดีลักษณะเช่นนี้มากเลยทีเดียวครับในช่วงสภาวะที่เกิดกำลังดิ่งลงตั้งแต่วันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560จำได้ไหมฮะผมย้ำว่าตั้งแต่21มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นต้นไปเราจะเห็นการดิ่งลงฟึบแบบนี้แล้วมันจะมาดีช่วงสงกรานต์ฟับทีนี้มันก็จะดิ่งลงฟับเลยท่านผู้ชมคงสังเกตให้ดีความรู้สึกเราเห็นเลยว่ามันจะเป็นโดยอัตโนมัติโดยดูคดีลักวิ่งชิงปล้นนะครับคดีลักวิ่งชิงปล้น18มงกุฎแล้วก็ธนบัตรปลอมเป็นตัวอย่างครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
เย็นยิ่งเห็นว่าหายวันด้วยความสัมพันธ์ที่อยู่ที่หวังยอมอยู่เคียงคงสุริยาแสงส่องบุญชีวิตในโลกดำรงรักใจรังกันเย็นเข็นใจรันจูหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะฮะแล้วกดติดตามที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่กดติดตามก็จะได้เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นนะฮะเราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะพวกของหุ้นส่วนจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับกดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะมีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือท่านนะแล้วก็ยังมีคลิปที่น่าสนใจอีก2คลิปนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้ชมในคลิปใหม่ๆก็กดคลิกก็สามารถเข้าชมได้เลยครับขอบคุณครับ